พูดถึงเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ปีนี้คุณผู้ชมมีหนึ่งภาพยนตร์ไทยนะคะที่บอกเลยค่ะว่าเป็นกระแสแล้วก็ฮือฮามากนั่นคือแมนสวงจนติดเทรนเลยวันนี้เรามีสกู๊ปมาฝากกันค่ะสวงภาพยนตร์จากค่าย B on Cloud ที่ได้รับความสนใจอย่างมากหลังเปิดตัวทีเซอร์และโปสเตอร์เวอร์ชันพิเศษในเทศกาลหนังเมืองคานส์2023แมนสวงหยิบเอาแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยรัชกาลที่3มาเล่าเรื่องราวในมุมมองใหม่สุดเข้มข้นวิจิตรปราณีตโดยชื่อของภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นชื่อของสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งทางผู้เขียนบทสร้างสรรค์ขึ้นมาให้เป็นสถานบันเทิงที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคนั้นกฤษดาวิทยาขจรเดชผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พันพัชราทูปเทียนในฐานะผู้กำกับยอมรับว่าการเปิดประตูสู่แมนสวงต้องรีเสิร์ชข้อมูลไม่น้อยจริงแมนสวงเนี่ยเป็นสถานบันเทิงยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในยุคสมัยปลายรัชกาลที่3มานะครับแต่แมนสวงอ่ะมันคือความบันเทิงความสนุกแต่มันมีเรื่องข้างในเยอะแยะเหมือนสมมติว่าถ้าคุณมีคลับแห่งหนึ่งที่ข้างในคุณจะเป็นอะไรก็ได้คุณจะเป็นเพศอะไรก็ได้คุณจะเป็นคนแบบไหนก็ได้แต่งตัวแบบไหนก็ได้มีโชว์แบบไหนก็ได้ที่หลุดขนบไปสุดๆเลยแต่สุดท้ายแล้วแก่นแท้ของมันคืออะไรมันคือคนมาเพื่อความบันเทิงแต่ในกลุ่มคนที่มาเพื่อความบันเทิงนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นอันเนี้ยก็ต้องติดตามพอเราทำงานกับยุคต้นรัตนโกสินทร์นะคะมันท้าทายตรงที่ว่ามันไม่ได้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บันทึกเอาไว้เยอะมากดังนั้นเราก็ทำงานกับความเป็นไปได้คือจากรูปภาพจากบทกลอนต่างๆแล้วเราลองจินตนาการต่อว่าโรงบ่อนเบี้ยหรือว่าโรงฝิ่นหรือว่าสถานบันเทิงในยุคที่ยังไม่ได้มีกฎระเบียบที่ชัดเจนเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ขนาดไหนนอกจากนี้ทีมผู้สร้างแมนสวงยังทำกิมมิค7 Secrets of แมนสวง7วัน7อย่างทั้งแมวพันขาวมณีลูกคิดชัดกล้องสูบฟินเชิงเทียนเรือสำเภาและพัดอาโปณัฐวินและหมายภาคภูมิ2นักแสดงนำแมนสวงได้เผยความรู้สึกดีใจที่หนังไทยดังไกลทั่วโลกรู้สึกมันเจ๋งอ่ะเพราะเราในฐานะคนไทยก็แบบเฮ้ยหนังไทยไปถึงทั่วโลกแล้วอ่ะรู้สึกดีใจที่แมนสวงได้ทำหน้าที่ของมันไปเรื่อยๆตอนนี้เต็มตัวแล้วเหลือแค่ post production แล้วจะล้อนจบไปผมก็ยิ่งตื่นเต้นมากที่จะได้เอาอะไรที่สวยงามและสนุกไปให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยได้ดูครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบเทาๆมันเป็นมนุษย์ที่เราสามารถเห็นได้ในสังคมอ่ะว่าจริงๆมันมีคนแบบนี้อยู่คือสิ่งที่แมนสวงพยายามทำอยู่คืออยากไปเทศกาลหนังทั่วโลกจริงๆ